ับนี้มาร่วมส่วนไปทำที่ออกเป็นยังไงผมก็ใจหายฮะเพราะว่าเอาตรงๆตั้งแต่อ๋อมป่วยมาก็คุยกับอ๋อมมาตลอดก็คุยมาตลอดปกติตอนช่วงที่เวลาจะคุยกันคือช่วงที่จัดข่าวใส่ไข่อย่างเงี้ยเพราะว่าอ๋อมข้ออยู่บ้านแล้วเขาก็จะพิมพ์มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ดีๆก็ไม่ได้ติดต่อกันสัก2เดือนมั้งยังคิดว่าอ๋อมดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าช็อกมั้ยก็ช็อกตั้งแต่วันที่รู้อ่ะฮะเพราะว่าเร็วมากเหตุการณ์เร็วมากเพราะว่าเห็นสภาพเห็นเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเขาได้แล้วเนาะเขาไปเจอกีต้าร์เขาไปเจอเพื่อนๆยังคิดว่ายังบอกเอ้ยอ๋อมหายแล้วไม่เห็นทักทายกันมาบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคุยกันตลอดนะฮะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อ๋อมยังบอกพี่มดเดี๋ยวอ๋อมออกไปแล้วเดี๋ยวอ๋อมไปออกแชร์นะอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกป่ะก็ยังคุยกันอยู่เลยแต่ก็วันที่รู้ก็พูดอะไรไม่ถูกอะพยายามถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่ายังงงนะมันงงเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากนะฮะเขาบอกว่าอ๋อมไปโรงพยาบาลแค่แป๊บเดียวก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ๋อมเป็นคนให้แม่เรียกรถพยาบาลด้วยซ้ำไปที่หมดที่มาตลอดเลยใช่ไหมคะไม่ทำไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะฮะเพราะว่าจริงไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วแต่คุยกันทั้งวันอ่ะก็คือแต่ก็ส่งกำลังใจทางไลน์ตลอดก็คุยกันตลอดคุยอย่างน้อยเช้ามาก็แกเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือก็จะบอกคนอย่างแกไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องอยู่กัดกับฉันอีกนานอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อ๋อมเขาก็บอกกับพี่มดว่าคนดังมาแบบครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันกับเขาเมื่อทำคุยเขาหายไปเมื่อ2เดือนที่แล้วเองก็เมื่อกี้ยังแอบถามคุณแม่ว่าเมื่อทำนึกว่าเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าอ๋อมดีขึ้นเพราะว่าเหมือนคนคุยกันทุกวันอ่ะคุยกันทุกวันไม่คุยแต่ส่วนใหญ่คุยโดยตรงไม่คุยโดยตรงก็สมมติหายไปแป๊บนึงก็จะถามพี่หายไปไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะล่ะก็คือเหมือนเราเหมือนให้กำลังใจอะไรได้ก็ให้กำลังใจนะตอนนั้นจากที่พี่ออกเคยคิดว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคงกลับมาทำงานแล้วเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คุยกันมาเขาจะพูดถึงว่าพี่เดี๋ยวผมหายแล้วว่าพี่ไปบอกใครนะว่าผมเป็นอะไรคือเขาไม่อยากให้ใครรู้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาหายไปแล้วเดี๋ยวคนจะไม่ค่อยกล้าจ้างงานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ๊ยแกรักษาตัวให้หายก่อนเถอะวินาทีนี้อะไรเงี้ยก็ได้แต่คุยกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เขาก็จะคอยเหมือนอัปเดตอาการอ่ะพี่มดวันนี้ผมยิงคีโมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดตัวการดีขึ้นมากก็ดีขึ้นจนคิดว่าหายแล้วด้วยซ้ำไปบอกกับพี่มดว่าหายเลยก็เขาบอกกับทุกคนนะฮะว่าเขาแบบว่าไม่ต้องไปคีโมแล้วนะอะไรเงี้ยไอ้ความที่เขาบอกเขาไม่ต้องไปคีโมเราคิดว่าเขาหายแล้วเพราะว่าอ๋อมเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ไม่เคยอ่อนแอให้ใครเห็นนะคือแม้กับขั้นกับตัวเราเองเราคุยกับเขาคุยกับเขาทางไลน์อ่ะเจ็บป่ะไม่เจ็บพี่มดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ถ้าพูดไปพูดมาก็จริงนะว่า2ปีเนาะตลอดเวลาเขาสู้มากเขาก็ไม่เคยบอกว่าเจ็บเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาไม่สู้อ่ะเขาก็สู้มาตลอดอะไรเงี้ยภาพจำที่พี่มดจำภาพที่ออกหน้าเป็นมดดำอาจจะเจออ๋อมตั้งแต่อ๋อมก่อนเข้าวงการบันเทิงก่อนที่อ๋อมจะไปอยู่โพลิพลัสตั้งแต่เจอกับอ๋อมใหม่ๆตั้งแต่อ๋อมใหม่ยังจำได้ว่าแบบว่าคุณน้องมาดามเป็นคนเอาอ๋อมไปขาย 50,000 บาทให้ไปขายสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอาจจะยังเจอกันตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะอู้ยาวนานมากนะฮะก็จำกันมาตลอดไม่ถึง30ไม่ถึงสิสัก20อะไรอย่างเงี้ยสักก่อนอ๋อมจะเข้าโพลิพาสอ่ะก็คือก็รู้จักกันมั้งแต่อ๋อมเป็นเด็กแคสติ้งเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้จักมานานนะฮะแล้วก็เป็นคนเดียวที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ต้องเจอใครก็มันก็เจอทีไรก็เหมือนเดิมเป็นคนที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นคนที่จริงนะบางทีถ้าวันนั้นแบบว่าอย่างโซบีอยู่มาดามวันที่อ๋อมไปเงี้ยก็จะรู้ว่าแบบปกติไม่ค่อยเสียน้ําตาให้แบบว่าจริงๆนะแต่แบบว่ากับอ๋อมนี่คือ1ช็อกมากกว่าแต่เราก็รู้มาตลอดว่าเขาป่วยอะไรเงี้ยเขาป่วยคือรู้มาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงเร็วใช้คำว่าเร็วดีกว่าเมื่อกี้พี่มดได้มีโอกาสไปบอกอะไรครับพี่ออกวันนี้ก็บอกกลับให้สบายไม่ต้องเจ็บแล้วอะไรเงี้ยเขาผ่าตัดมาเมื่อเขาก็เจ็บแต่ไม่เคยบอกเราอะไรเงี้ยเขา
แต่ก็คืออย่างที่ว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังรู้สึกเอ๊ะจริงๆทำไมเราน่าจะเอกใจตั้งแต่2เดือนอยู่ดีคนเคยคุยกันแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้สึกว่าเราพลาดโอกาสตรงนั้นไหมคะใช่เรารู้สึกไม่เพิ่งมานั่งคิดได้เมื่อกี้นะว่าตอนสวยว่าเออว่ะทำไมเราไม่เอกใจว่าคนเคยคุยกันแล้วแบบอยู่ดีหายไปแบบว่าหายไปช่วงนึงเลยอย่างเงี้ยเขายังไปบอกกับโทรศัพท์ไปคุยกับโปรดิวเซอร์คชาภาอยู่เลยว่าอย่าไปบอกพี่มดนะว่าอะไรว่าเขาไม่ต้องยิงคีโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เพิ่งมารู้อะไรเหมือนแบบตอนหนังตอนจบอะแล้วมันเพิ่งมาเฉลยอะไรหลายๆอย่างก็ยิ่งอึ้งยิ่งมีเหตุการณ์อะไรที่อึ้งไปอีกเยอะอะเสียดายเพราะว่าเราเห็นเขามาไม่ต้องเสียดายเขาที่แบบว่าคนเสมอต้นเสมอปลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนหนึ่งที่มันยอมรับกล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นพระเอกที่แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไม่เขาว่าไม่ถือตัวมันเชื่อว่าวันนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างนึงว่าวันที่เขาจากไปอ่ะคนรักเขาเยอะมากอันนี้คือทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่ช่องเจ็ดทุกคนพูดถึงอ๋อมในทางที่ดีแล้วก็ทุกคนรักอ๋อมอ่ะจริงๆนะสุดท้ายอยากพี่มดดำฝากอะไรสุดท้ายก็หลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรแล้วแล้วก็มดดำว่าเขาก็ได้ทำทุกอย่างที่เรียกว่าเพอร์เฟกต์ที่สุดแล้วอ่ะอย่างตัวมดดำเองเห็นเขาตั้งแต่เดย์วันจนวันหนึ่งทุกคนสื่อค่อยๆมาประมวลภาพเขาตั้งแต่ละครเรื่องแรกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออขอบคุณที่แบบว่าเรายังได้รู้จักเขายังเป็นช่วงหนึ่งเรายังอยู่ในหลายๆช่วงของชีวิตตอนที่เขาสำเร็จอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆนะ